นะครับทางวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านพัศภูมิและท่านสุรเชษฐ์ณเวลานี้กราบเรียนเชิญครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครูหนุ่มพัศภูมินะครับอยู่โรงเรียนชุมชนพรพิสัยจังหวัดหนองคายครับครัอบผมครูเชษฐ์ครับอยู่รัตนาธิเบศรนะครับนนทบุรีครับผมันนี้ก็เราสองคนนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับ SSO ของแคนวานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของโรงเรียนนะครับแต่ของเชษฐ์เนี่ยจะมีของเขตด้วยนะครับก็อาจจะมีเทคนิคพิเศษที่จะมาฝากทีมงานของเราวันนี้นะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับชัดเจนชัดคเจรับนผครมับชัดค่ะผมขออนุญาตแชร์หน้าจอครับหลังอบรมเสร็จแล้วก็จะมีสไลด์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไปทำขั้นตอนที่มันละเอียดให้เผื่อท่านตามไม่ทันนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับ SSO นะครับแล้วก็ตอนท้ายนะครับก็จะเป็นครูเชษฐ์นะครับจะเป็นการเซตระบบหลังจากที่แคนวาอนุญาตแล้วนะครับในช่วงแรกนี้นะครับผมก็จะแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับตัว SSO นะครับคืออะไรครับก็เอาง่ายๆนะครับเป็นระบบการยืนยันตัวตนนะครับบนเว็บไซต์หรือว่าบนแอปพลิเคชันนะครับก็คือเราใช้อีเมลเข้าใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับอันนี้จะทำในนามองค์กรครับตัว SSO นะครับรองรับระบบไหนได้บ้างนะครับสำหรับตัว Canva นะครับก็จะมีหลายค่ายนะครับมีท่านได้รู้จักค่ายอื่นไหมครับนอกจาก Google นะครับมันจะมีของ Microsoft นะครับถ้าบริษัทหรือว่าหน่วยงานนะครับใช้แพลตฟอร์มอื่นก็ตัวนี้ครับสามารถรองรับได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับของเราจะนำเสนอในส่วนของ Google Workspace for Education นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำระบบ SSO ได้นะครับจะต้องมีโดเมนโรงเรียนก่อนอยากถามทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ครับท่านถ้ามีโดเมนกดหนึ่งครับกดหนึ่งให้หน่อยครับมีโดเมน .ac.th ครับถ้าไม่มีให้กดศูนย์ครับมีหนึ่งหลายท่านนะครับมีศูนย์บ้างนะครับก็สิ่งที่จำเป็นในการทำระบบตัวนี้นะครับจะต้องมี domain.ac.th นะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะเริ่มไม่ได้นะครับก็จะแนะนำสำหรับโรงเรียนที่มีโดเมนนะครับที่เป็น .ac.th นะครับส่วนโรงเรียนไหนที่ยังไม่มีนะครับก็วางแผนต่อไปนะครับเผื่อว่าท่านถ้าโรงเรียนท่านอยากมีก็ไปเริ่มจากโดเมนนะครับแล้วก็ไปขอ Google นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับของผมที่นำเสนอตอนนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ผมทำมานะครับส่วนเชษฐ์นะจะทำอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นลิงก์ที่อยู่ในเว็บของ Canva นะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นลิงก์ที่ได้มาจากคุณ Open นะครับในกลุ่ม Canva ไทยแลนด์อะไรนี่แหละนะครับผมก็ใช้ลิงก์ตัวนี้สมัครนะครับท่านให้ทุกท่านเนี่ยดูไปก่อนนะครับไม่ต้องทำตามนะครับดูว่าแต่ละขั้นตอนมันจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านค่อยไปดำเนินการต่อนะครับขั้นตอนที่ผมทำนะครับสิ่งแรกก็คือโรงเรียนที่มีโดเมนนะครับแล้วไปขอ Google Workspace ได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปสร้างอีเมลที่มีชื่อว่าแอดมินเลยนะครับตัวนี้ผมได้คำแนะนำมาจากพี่ชาวลิตนะครับก็สร้างอีเมลชื่อนี้เลยนะแอดมินนะครับแล้วก็ใช้อีเมลแอดมินตัวนี้นะครับไปสมัครแคนวา
เหมือนกับว่าสมัครให้แคนวารู้ว่าอีเมลตัวเนี้ยมันมีอยู่ในระบบนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเรากดส่งนะจะได้รับอีเมลตอบกลับนะครับเหมือนกับว่าเป็นการยืนยันว่าทางแคนวาเนี่ยได้รับข้อมูลที่ท่านสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็รออีเมลนะครับรออีเมลตอบกลับจากแคนวาว่าอนุมัตินะครับแล้วก็มาเซตระบบนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราจะสร้างอีเมลนะครับผมมีหลายโรงเรียนที่สร้างอีเมลแอดมินนะครับแล้วชื่อนะครับผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนนะครับมีบางโรงเรียนนะครับที่สร้างอีเมลแอดมินแล้วใส่ชื่อตัวเองนะครับหรือใส่ชื่ออื่นนะครับอันนี้เขาตรวจสอบนะครับว่าอีเมลเนี้ยมีชื่ออะไรนะครับเป็นห่วงว่ามันจะมีปัญหาภายหลังนะครับก็อยากให้ตั้งชื่ออีเมลแอดมินตัวเนี้ยครับชื่อที่แสดงผลนะครับให้เป็นชื่อโรงเรียนนะครับหลังจากนั้นก็เอาอีเมลนี้ไปสมัครแคนวานะครับให้มันมีในระบบนะครับแล้วก็กรอกใบสมัครนะครับตอนนี้ก็จะมีลิงก์ให้นะครับในตัวลิงก์ที่สมัครนะครับจะรองรับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาสเปนเท่านั้นนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยมีคำถามไหมครับก่อนหน้านี้มีคำถามครับน่าจะไม่มีนะครับขออนุญาตครับครับขออนุญาตถามแทนสมาชิกนะครับบางครูบางคนจะไม่รู้ว่า Google Workspace คืออะไรนะครับขอให้อธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับผมขอบคุณครับ Google Workspace นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มของ Google ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้องค์กรหรือโรงเรียนเนี่ยใช้งานพวกแอปพลิเคชันเช่นก Google Sheet Google Doc Google Classroom นะครับหรือ Google Site นะครับในนามองค์กรทีนี้ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับจะต้องเสียเงินนะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนหรือของเขตนะครับสามารถขอเพื่อการศึกษาได้ครับแต่ตัว Google Workspace ตัวนี้ครับเราจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูการรักษาโดเมนนะครับ .ac.th ต้องมีโดเมนก่อนที่จะขอได้นะครับเช่นมีคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ Google Workspace มีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในกรณีที่เราใช้ที่แบบไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะมันก็จะประชุมได้แค่100 คนแต่กรณีที่ถ้าเราจ่ายตังค์เช่นว่ากรณีจ่ายตังค์หนึ่งยูเซอร์หรือว่ามากกว่านั้นนะคะมันก็จะจ่ายเป็นรายปีอย่างเช่นของสมมพัทลุงเองอะค่ะก็จะจ่ายปีละ850โดยที่เราใช้ประมาณ10 ยูเซอร์แต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นราคาก็จะต่างกันไปค่ะแต่ว่าปกติแล้วอ่ะแพ็กเกปจกทติี่แล้วเป็นแลนดิ้งไหมครับค่ะปกติก็จะให้บริการโรงเรียนอยู่แล้วในกรณีของสมมพัทลุงถ้าโรงเรียนต้องการประชุมมากกว่า200ก็แจ้งมาที่เขตโอเคก็จะ approve user ที่เป็นอัพโหลดขึ้นสำหรับประชุม250 คนได้ไหมคะค่ะค่ะมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับงั้นแล้วก็ไปต่อเลยนะครับสำหรับการกรอกข้อมูลนะครับจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับมันจะมีปุ่มสีม่วงนะครับที่เป็นปุ่มเซฟนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องของความสำคัญนะครับแต่เมื่อกรอกข้อมูลแล้วมีปุ่มให้เซฟนะครับควรกดนะครับตัวนี้เซฟแล้วก็เรากรอกข้อมูลที่เป็นอีเมลแอดมินนะครับไม่แนะนำให้เป็นอีเมลส่วนตัวนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแจ้งให้เราเตรียมข้อมูลนะครับว่าในการกรอกข้อมูลเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการกดยืนยันข้อมูลนะครับว่าเราเป็นโรงเรียนคือตัว Canva for Education ตัวนี้ครับ
เหมือนกับว่าเขาจะอนุมัติให้กับโรงเรียนที่สอนในระดับประถมแล้วก็มัธยมนะครับมีโรงเรียนที่สอนในระดับอาชีวศึกษาขอไปแล้วไม่ได้นะครับอันนี้ก็พยายามหาวิธีนะครับอีเมลแจ้งอีเมลไปคุยกับเขาอีเมลไปขอเขาไงครับเขาก็ไม่ให้ครับเขาก็แจ้งอีเมลกลับมาว่าเราไม่อนุมัติอะไรประมาณนี้ครับเขาแนะนําให้เราไปใช้ส่วนบุคคลแทนนะครับแต่ถ้าจะขอในนามของมหาลัยก็เห็นเชษว่ามีใช่ไหมครับเชษมีครับแต่ว่าอันนี้ไม่มั่นใจนะว่ามันให้ฟรีไหมหรือว่ามันคุยเป็นราคาแบบเขาเรียกอะไรเป็น per user ไอ้จำนวนซื้อเหมาแล้วก็เขาจะลดราคาให้อะไรเงี้ยครับอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าในหน้าที่มันให้ขออ่ะมันมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะกระบวนการของผมอ่ะมันจะมีหน้าหนึ่งกรอกก่อนที่จะมากรอกหน้านี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งจริงๆหน้านี้มันจะเริ่มแรกแต่ก่อนเลยมันจะเป็นวิธีแบบว่าส่งเป็นคําเชิญมาให้ว่าเหมือนหน่วยงานของเราเนี่ยได้รับการยืนยันในระดับหนึ่งแล้วว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเขาก็จะให้สมัครเขาจะมีลิงก์มาให้แนบมาในอีเมลนะครับพอเราคลิกปาปุ๊บมันก็จะเป็นลิงก์ไอ้ตัวนี้แหละครับตัวที่เป็นช็อตฟอร์มเนี่ยครับแล้วก็มานั่งกรอกแบบนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งพอถึงขั้นตอนตอบกับอีเมลเนี่ยในระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็จะรอเขาอนุมัติใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีการส่งหลักฐานเพิ่มซึ่งมหาลัยอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะส่งได้มันมีมหาลัยที่เขาซื้อหรือว่าเขาได้สิทธิ์เป็นแบบทั้งมหาลัยอยู่นะครับเคยเห็นนั่นแหละผมถึงมาไล่ทําตามกันได้นะครับประมาณนี้ฮะครับในส่วนของการยืนยันข้อมูลนะครับแล้วกด yes นะครับแล้วกด next นะครับข้อมูลส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของโรงเรียนนะครับคือตัวนี้มันจะมีปัญหาตรงข้อสุดท้ายครับที่มันเป็นลิงก์อ้างอิงแต่ก่อนเนี้ยเราใช้แต่ก่อนเราใช้ Data Object ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปอยู่ไหนจริงๆมันมีลิงก์อยู่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะฮะทีนี้ของเรียนชุมพลเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีลิงก์อ้างอิงผมก็เลยใช้วิธีการพิมพ์อธิบายนะครับแล้วก็แนบลิงก์เว็บเพจไปนะครับประมาณว่าเราเป็นโรงเรียนในสังกัดเขตนี้อะไรนะครับผมก็อธิบายไปนะครับก็กรอกข้อมูลส่วนอื่นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างแนบให้ในสไลด์นะครับในส่วนของรูปแบบการยอมรับข้อตกลงนะครับข้อกำหนดต่างๆนะครับผมจะเลือกเป็นไอ้ไม่ต้องลงนามในเอกสารนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อมูลผู้ประสานงานนะครับหรือว่าแอดมินอีเมลตรงนี้นะครับถ้าท่านกรอกเข้าไปเป็นอีเมลส่วนตัวเขาจะส่งลิงก์หรือว่าส่งอีเมลไปหาเมลส่วนตัวของท่านนะครับแนะนำให้ใช้เป็นอีเมลแอดมินนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปที่อีเมลเดียวนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่ามีหลายโรงเรียนมีอีเมลแจ้งอนุมัติไปที่อีเมลส่วนตัวก็มีนะครับแล้วอีเมลแอดมินเนี่ยก็เอาไปใช้เซตเอสโออะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นอีเมลแอดมินคือใช้อีเมลเดียวเลยนะครับข้อมูลนะครับโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับจำนวนครูนะครับจำนวนนักเรียนนะครับนี่ผมอาจจะใส่ผิดช่องสตาฟก็จะเป็นครูนะครับสตูเดนต์เป็นนักเรียนนะครับแล้วก็เลือก Google Classroom นะครับถ้าท่านใช้ Microsoft ท่านก็เลือก Microsoft Team ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลที่ใช้เชื่อมต่อระบบก็เป็นอีเมลแอดมินเหมือนเดิมครับเราจะพยายามใช้อีเมลเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอีเมลโดเมนก็ใช้อันเดิมครับแล้วก็เป็นตัวอย่างโดเมนครับเราก็ใช้โดเมนของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ชื่อครูนะครับไม่เกิน3 คนนะครับผมใส่ไป3 คนนะครับก็จะเป็นอีเมลที่ใช้โดเมนเดียวกันกับแอดมินนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับชื่อแล้วก็ตำแหน่งตัวนี้เป็นการ
ถามเพื่อความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็กด next ก็สุดท้ายนะครับก็เป็นการแจ้งว่าให้รอนะครับ5 ถึง 7 วันนะครับตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่รอเกินนะครับถ้าเกิน7 วันหรือเกิน10 วันนะครับผมแนะนำให้กรอกใหม่นะครับเพราะบางทีกรอกเข้าไปแล้วแอดมินอาจจะเปิดแล้วไม่ได้ดำเนินการต่อนะครับบางทีก็ลืมนะครับอันนี้เป็นหลายเคสมากครับส่งอีเมลไปแล้วหรือว่าเรากดสมัครไปแล้วมันไม่ได้ครับยังของผมเนี่ย3 เดือนนะครับกว่าจะได้ครับแต่หลังๆมาเนี่ย10 วันก็ได้บางโรงเรียนก็1 สัปดาห์นะครับที่เร็วที่สุดที่ผมเห็นสพปพะเยาเขต2 วันเดียวครับได้เลยผมงงมากแล้วเขาได้รับอนุมัติเป็นองค์กรครับเป็นองค์กรจะไม่เหมือนกับเป็นโรงเรียนครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับพอกดซับมิทแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับนะครับเขาแจ้งว่าให้รอ7 ถึง 10 วันนะครับก็รอให้ครบ10 วันถ้ายังไม่มีอีเมลอนุมัติหรือไม่มีอีเมลแจ้งเตือนอะไรเข้ามาก็กรอกไปใหม่ครับอันนี้ตัวอย่างอีเมลที่ได้รับอนุมัตินะครับเขาก็จะแจ้งให้เรามาเซต SSO connection พวกนี้นะครับแล้วก็เซตนะครับทีนี้ในกรณีที่มีอีเมลแจ้งมาแต่ไม่ได้รับอนุมัตินะครับแจ้งมาอะไรเคสนี้เยอะสุดครับก็คือเขาแจ้งว่าโดเมนของเราเนี่ยได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาก็ไม่ให้เราเลยนะครับเหมือนกับว่าเขาเหมือนสิทธิ์ของเขาที่เขาอนุญาตให้น่ะมันสูงกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็พอเป็นปัญหานี้นะครับวิธีการที่ผมแก้ปัญหานี้ได้ก็คือโรงเรียนนี้ครับโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ผมให้เขาทำหนังสือรับรองสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับลิงก์ตัวอย่างหนังสือก็อยู่นี้นะครับประถมแล้วก็มัธยมอันนี้ทำไปแล้ววันเดียวได้เลยนะครับส่งกลับไปแล้วเขาก็อนุมัติให้เลยว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้รับอนุมัติเลยนะครับหรืออีกกรณีนึงนะครับเป็นเคสเดียวกันแต่ว่าเขาทําอีกแบบนึงนะครับอันนี้ครูวิรัตนะครับไม่รู้มาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็แกก็อีเมลตอบกลับไปส่งหลักฐานการจดโดเมนแล้วก็หลักฐานใบเสร็จก็ได้รับอนุมัติเลยนะครับก็เป็นวิธีแก้อีกแบบหนึ่งครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของ Canva Teacher นะครับเขาก็ส่งอีเมลอธิบายไปว่ามันเป็นโรงเรียนอ่ะมันก็สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราขอใช้ในนามโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเขาก็ได้รับอนุมัตินะครับแต่พี่ชายส่งเคสนี้ไปไม่ได้ครับใช่ไหมพี่ชายผมก็งงอยู่นะใช่ครับผมส่งไปแล้วไม่ผ่านครับอันนี้ตัวอย่างข้อความนะครับเอามาแปะไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการกรอกข้อมูลแล้วก็ปัญหาเบื้องต้นมีคําแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับมีโรงเรียนหนึ่งใช้ซับโดเมนสมัครเขาอนุมัติครับซับโดเมนอ่ะแต่ว่าบังคับใช้ทุกอีเมลไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการอีเมลตอบกลับไปครับเหมือนกับว่าอีเมลคุยกับเขาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็ได้แต่เคสซับโดเมนเนี่ยเขาพิมพ์อีเมลเป็นภาษาไทยพิมพ์เป็นภาษาไทยส่งเข้าไปที่แคนวาแล้วแคนวาส่งกลับมาเป็นภาษาไทยครับผมงงมากเลยเพราะว่าคุณครูโรงเรียนเนี้ยเขาไม่มีทีมช่วยที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็เลยพิมพ์ภาษาไทยไปเลยอีเมลตอบกลับมาเป็นภาษาไทยนะครับก็คงจะเหมือนเราที่เราใช้ Google Translate นะครับประมาณนี้พี่ชายเล่าเคสของพี่ให้ฟังหน่อยครับที่ว่าใช้ MOE แล้วอีเมลตัวเนี้ยกลับไปแล้วเขาไม่ให้ครับแล้วทำไงถึงจะได้ครับครับผมขออนุญาตครับคือในเคสของผมอ่ะผมก็ได้รับตัวอย่างอีเมลนะครับส่งไปให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอครับ
เสร็จแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้วิธีการไปโพสต์ในกลุ่มทีเชอร์แคนวาพอทีเชอร์ซึ่งคุณโอเปิลก็เข้ามาตอบนะครับนี่ฮะเนี่ยก็คือผมเข้าไปปั๊บเข้าไปโพสในกลุ่มแคนวานะครับแล้วก็คุณอัปเปิลเข้ามาตอบนะครับแล้วคุณอัปเปิลบอกว่าให้คุยกับคนนี้นะครับซึ่งจะช่วยได้โดยทางคุณอัปเปิลอ่ะได้ประสานไปเป็นการส่วนตัวนะครับไปส่งเป็นอีเมลนะครับหรือว่ายังไงก็ให้ติดต่อที่อีเมลตัวนี้นะครับให้ส่งไปที่นี่เดี๋ยวผมส่งให้ในลิงก์ซูมนะครับถ้ามีปัญหาติดขัดเยอะก็คือให้ส่งมาที่นี่นะครับซึ่งผมไม่ได้ส่งแต่ได้คุยกับคุณโอเปิลนะครับแล้วก็ทางคุณโอเปิลก็ขอข้อมูลนะครับผมขอข้อมูลตามนี้นะครับแล้วก็นี่คือขั้นตอนเหมือนที่บอกก็คือพอครบพอส่งขั้นตอนสุดท้ายปั๊บจะได้อีเมลตัวนี้มาหลังจากได้อีเมลตัวนี้มาเสร็จปั๊บผมรอประมาณ10 วันนะครับตอนนี้ผมเข้าใจคุณโอเปิลอยู่ในทีมก็ยังไงบอกฝากคุณเพื่อนหนูก็บอกไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็พอเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่ได้รับเมลตอบกลับนะครับผมไม่ได้รับเมลตอบกลับก็คือประสานว่าช่วยติดตามให้ก็นี่เป็นการขอข้อมูลสั่งให้คุณโอเปิลแล้วก็เนี่ยผมส่งข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแจ้งอีเมลเขตให้ด้วยคุณโอเปิลก็ทำการส่งเมลให้นะครับโดย CC มาหาผมนี่ฮะนี่ครับนี่ก็คือคุณโอเปิลเป็นคนส่งให้เลยนะครับส่งมาให้ทางท่านนี้แล้วก็จะมีเมลตอบผมมาเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ทดทีเป็นอันเป็นตัวนี้ครับเป็นการปฏิเสธรอบสองนะครับพอเป็นการปฏิเสธรอบสองปั๊บผมก็ส่งก็คือเอาอีเมลของท่านเนี้ยมาแล้วก็ทำการส่งเข้าไปถามนะครับโดยใช้ Google Translate นะครับขั้นตอนก็คือเป็นการถามตอบนะครับซึ่งเขาจะถามมาเป็นทีละอย่างทีละอย่างนะครับเนี่ยจะเป็นการถามตอบมาเรื่อยๆพอหลังจากสุดท้ายก็ได้รับคำตอบว่าโอเคผ่านนะครับผ่านก็นี่ฮะก็คือตอนเนี้ยก็คือจบตรงขั้นตอนนี้แล้วหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จก็เนี่ยคือที่ผมได้รับมาตลอดเลยไม่ผ่านนี่คือไม่ผ่านแต่พอมาคุยกับทางเนี้ยเขาบอกว่าเขาดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนี่คือคําตอบที่เขาตอบมามันก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับบนคําถามสุดท้ายที่เขาถามมาอยู่ไหนแล้วเอ่ยไม่ใช่ตัวนี้อยู่นี่ครับผมได้ทำลายนะครับเนี่ยนี่คือของคุณโอเปิลแล้วก็นี่แล้วก็คำตอบผมเขาถามมาทีละอย่างนะครับถามมาสองหัวข้อแล้วตอบแล้วก็ผมตอบเข้าไปเขาถามมาอีก
นะครับผมก็ตอบกลับไปก็ถามมาก็ตอบกลับไปนะครับเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับเยอะมารักบอยู่ตลอดเลยนะครับจนกระทั่งว่าโอเคเขาคลีนแล้วก็คลีนปั๊บก็เข้าไปสมัครหลังจากสมัครเสร็จก็ปฏิเสธครับสมัครใหม่ปฏิเสธครับแต่พอปฏิเสธปั๊บเลยเกิดจดหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับเกิดจดหมายฉบับที่ขึ้นมาเนี่ยครับผมถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแคนวาปฏิเสธผมอีกเขาก็ดำเนินการให้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับมาตอนนี้ก็สามารถใช้ได้ปกติเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเรียบร้อยครับก็งั้นก็เซตอัพตามวิดีโอของน้องหนุ่มก็ใช้งานได้ทันทีเลย มันก็เป็นปัญหาครับอันนี้ไม่ได้จะเป็นได้ทุกโรงเรียนนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับบางโรงเรียนส่วนใหญ่ก็สมัครไปปุ๊บก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่เยอะก็คือ MOE นี่แหละครับก็ต้องลองดูครับคนที่ทำระบบ SSO ตัวนี้ครับก็ต้องอดทนนิดนึงครับใจเย็นแล้วก็ที่สำคัญคือต้องตอบอีเมลเขาอะครับต้องโต้ตอบกับเขาถามปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้นะครับสุดท้ายมันก็จะจบนะครับได้แคนวาไปใช้นะครับโอเคนะครับมีสำหรับตัวคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับตัวแคนวานะครับก็มีเท่านี้นะครับต่อไปจะให้เช็ดให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเราได้อนุมัติแล้วเนี่ยครับเราจะต้องทำยังไงครับอันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับขั้นตอนนะครับเปิดกคลัรบับไปกลับมาอยู่ครับเช่นครับได้ครับก็สนุกสนานนะครับขั้นตอนการเซตนะครับจริงๆไอ้ตอนขอเนี่ยมันมีวิธีเร่งเขาด้วยนะเพราะว่าเขาจะบอกเราว่า7-10 business day ใช่ไหมครับ business day ก็คือวันทําการเขานะฮะบ้านเขาก็หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนบ้านเราเลยนะครับรอจริงๆอาจจะประมาณ2 อาทิตย์ทีนี้ถ้าแบบเขาตอบกลับมาแล้วว่ามันเป็น MOE ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอยากเร่งก็คือส่งไปหา EU expert เลยครับแยกเลยครับเปิดเมลใหม่ส่งเองเลยส่งผ่าน Google นะครับส่งผ่าน Gmail อะครับไม่ต้องรอแบบตอบกลับในแชทนั้นแล้วเพราะว่าไอ้คนอนุมัติคนแรกเขาก็น่าจะแบบตีความว่าเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานใหญ่ไปแล้วอะภาพใหญ่ไปเขาก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ส่งหา EU Expert เลยครับเอาเอกสารนะครับอย่างเช่นพี่พัสภูมิบอกนะครับก็คือรับรองสถานศึกษาใบต่ออายุโดเมนเนมอะไรอย่างเงี้ยครับหน้าเว็บแคปส่งไปผมก็ทําเป็นเอกสารส่งไปให้นะครับโรงเรียนที่ผมขึ้นให้มันก็รออีกประมาณ3 วันทําการก็เขาก็ตอบกลับมาว่าอนุมัติให้นะครับอาจจะเร็วหรือช้าก็แล้วแต่เคสครับแนะนําว่าบ้านเขามัน GMT +8ครับคือเวลาเขาน่าจะเร็วกว่าเรา1 หรือ 2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็เขาเรียกอะไรเวลาตอนเราจะส่งก็กะว่าส่งให้มันไปโดนเวลาทํางานเขาพอดีเพราะว่าถ้าเราแบบส่งไม่ตรงเวลาแค่บางทีเหมือนอารมณ์เหมือนคนทํางานเหมือนเราอะเนาะแบบเลิกงานปุ๊บก็ช็อตดาวน์แล้วทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วก็มีอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นแบบแบ่งบาลานซ์ชีวิตขนาดนั้นเราก็เผื่อเวลาหน่อยส่งไปให้เขาจะได้แบบมีเวลาเช็คเคสเพราะว่าเหมือนแบบมีงานเข้าไงพอมีงานเข้าไปในอีเมลเขาก็จะได้เช็คแล้วก็ทํางานได้อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเทคนิควิธีในการเร่งการส่งนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับที่จะใช้ในการแนะนํานะครับอาจจะหลายสเต็ปหน่อยนะครับโอเคอ๋อมันเลือกได้เดี๋ยวนี้โอ้สนุกไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับตอนนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นเป็นหน้า Gmail นะครับอันนี้สังเกตนะครับเนี่ยผมใช้เวลาส่งกับเขานะครับตอบกลับนะครับก็เยอะเหมือนกันประมาณนี้นะครับเนี่ยครับหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมสมัครเป็น Educate เป็น1 คนก่อนนะครับถ้าเริ่มจริงๆก็คือตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับ4 อีเมลนะครับในการคุยส่วนอันสุดท้ายเขาก็จะส่งมาถามให้เราตอบแบบสำรวจนะครับอันนี้ผมขึ้นให้โรงเรียนนี้นะครับสุเหร่าปากคลองลำดีนะฮะอันนี้ก็คือขอ user account เขามาก่อนนะครับอันนี้เป็นอีเมลแอดมินนะครับเนี่ยนะฮะแอดมินแอดลำดีนะครับทีนี้วิธีการเซตอัพแคนวานะครับก็คือเราก็ไปที่เว็บแคนวานั่นแหละครับนะฮะอันนี้ผมล็อกอินมาแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยใช้งานเนาะเดี๋ยวผม
ไปสาธิตตั้งแต่ตอนแรกก่อนนะครับนี่นะครับทีนี้เวลาเราเข้าใช้ใช่ไหมครับถ้าเป็นอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเนี่ยนะมันจะมีให้เลือกหลายอันมากนะครับเราก็ดําเนินการด้วย Google ได้อันนี้กรณีที่เราใช้งานมาแล้วนะครับเราถึงจะสามารถใช้ขั้นตอนนี้ได้นะครับเราก็แอดเข้าไปนะครับอนุมัติเขาปุ๊บนะครับเราก็จะเข้ามาเป็นเข้าหน้าใช้งานแคนวาได้นะครับตรงนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับอ้าวหน้าขาวซะแล้วเห็นไหมครับเห็นหรือเน็ตหลุดฮัลโหลครับได้ยินผมไหมครับหน้าขาวได้ยินครับเหได็้นยิใคนรแต่ว่ามันหน้าขาวแต่ว่ามันหน้าขาวเนาะเห็นมาแล้วใช่เอ๊ะมันทำไมหน้าขาวล่ะเมื่อกี้ยังโชว์ได้อยู่เลยใช่ไหมได้ไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมขอสต็อปแชร์แล้วก็เคลียร์ใหม่ร้อนอยู่ผมส่งสไลด์ให้นะครับในแชทนะครับได้แล้วครับอ่ะอันนี้คือหน้าแคนวานะครับใช่ไหมฮะเราก็จะคุ้นเคยกับหน้านี้กันทีนี้ดูยังไงว่าเราได้เป็น SSO แล้วตรงนี้หลักๆเนี่ยอันนี้คือสังเกตว่าเราสมัครเป็นการศึกษาแล้วหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เรากดมาที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่า SSO และการจัดเตรียมนะครับถ้ามีอันนี้ก็คือว่าเซตอัพให้ได้ทั้งโรงเรียนนะครับทีนี้เดี๋ยววิธีการเปลี่ยนภาษาเนี่ยครับกดพอเฟืองกดฟันเฟืองมาเสร็จตรงนี้เราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับบางคนอาจจะถนัดภาษาอังกฤษก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวแนะนําเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้พอเรากดมาหน้านี้นะครับก็คือเราเห็นเมนูแล้วว่าเราสามารถทำ SSO ให้ได้นะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นอีเมลแอดมินอยู่แล้วนะครับในการอนุมัติให้นะครับทีนี้พอเราทําแล้วเนี่ยคนตอบคนอื่นๆเขาจะไม่ต้องส่งคําเชิญให้นะครับก็คือเขาที่ใช้โดเมนเนมแอดลงท้ายด้วย .ac.th เนี่ยของเราเนี่ยเขาจะสามารถใช้งานได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับเป็นปริยายวิธีการก็คืออ่ะกด SSO มานะครับหน้านี้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับเขาจะมีการบอกนะครับว่าได้อะไรบ้างถ้าอันนี้มีอยากให้ลองเหมือนกันนะเผื่อใครทำซับโดเมนก็ลองเพิ่มซับโดเมนเข้าไปนะครับ ABC อย่างเงี้ยจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มอันนี้อาจจะต้องส่งให้เขาเทสนะครับให้เขายืนยันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะถึงจะส่งได้นะครับแต่ว่าก็คือมันก็อยู่ในซับนี้แหละนะครับอาจจะมีการส่งอีเมลพูดคุยเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีให้เราต้องกรอกเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมีกรอกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวิธีการนะครับเขาจะบอกตรงนี้นะครับเราเนี่ยดูคําแนะนําไว้ก่อนนะครับแปะไว้นะครับนี่นะฮะเขาจะบอกว่าเราจะทําของอะไรได้บ้างนะฮะเรามาดูอันนี้ก่อนเลยนี่กําหนดค่า G Suite นะครับ Google SAML นะฮะอันนี้จะเป็นการแนะนําวิธีการทําในกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรทำเองนะครับงมนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มตรงนี้นะครับเราคลิกที่ G Suite นะฮะนี่แหละครับอ๋อเขาก็มาหน้านี้เหมือนกันนะฮะโอเคถ้างั้นเราเริ่มตรงนี้ครับนี่ฮะรับข้อมูลจากผู้ให้บริการนะครับเราทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะฮะหนึ่งนะครับเพิ่ม Canva ไปที่ G Suite Google นะครับทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไปที่เมนู admin.google.comนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเรียกหน้าเครื่องมือนะครับตรงนี้เราต้องใส่รหัสผ่านนะครับเดี๋ยวขอหารหัสผ่านสักครู่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโรงเรียนที่ทําให้เขานะครับผมก็ไม่ได้จำเงี้ยนะครับนี่นะครับเรากดมาหน้านี้แล้วนะครับก็เราจะไปทําขั้นตอนตามที่เขาบอกนะครับทําอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะไปที่แอปเว็บแอปและมือถือนะครับแล้วเพิ่มแอปนะครับไปที่แอปนะครับนี่แอปอยู่ตรงนี้นะฮะซ้ายมือนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปภาพรวมนี่ครับแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับ
นี่นะครับแล้วเราก็ทำการเพิ่มแอปนะครับค้นหาแอปนะครับ Canva นะครับนี่นะฮะเราจะเจอแล้วครับ Canva นี่นะครับออกแบบและตัดต่อนี่นะครับเราก็เลือกครับเราก็เลือกไปเลยครับว่าผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรนะครับดำเนินการต่อนะครับใบอนุญาตนะครับโอเคกดเสร็จสิ้นนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาหน้านี้แล้วนะครับดูนะครับตรงนี้นะฮะเขาจะคล้ายๆเรานะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนรายละเอียดผู้ให้บริการนะครับนี่นะฮะให้คัดลอก URL นะครับตรงนี้นะครับไปนะฮะเขาจะมีอันนี้มาให้นะครับกดเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่ใช่หน้านี้นะครับไปการตั้งค่านะครับมันใช่หน้านี้ไหมเนี่ยพี่เหพั็นสมันไม่ใช่คนละอันแล้วคนละอันแล้วใช่ไหมแคผนมวก็าคว่นาละมัแคนแนวปาลกแล้ๆววะมันต้องไปคนไหลนะแคนวาแล้วคนละแคไปนวาไปแอปใหม่ครับไปเพิ่มแอปใหม่เดี๋ยวมันก็อันนี้แหละใช่ไหมล่ะใช่อันนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งประอเด้็านวแลส้ิวมันน้องเรียกแอนดรอยด์เมื่อกี้ถ้ามันใชเห็่นอยู่ตัวเดียวอ่ะเพิ่มใหม่ก็ไดเป้สงสัยต้องเปิดอีกอันหนึ่งด้วยแล้วเนี่ยพิมพ์แคนเฉยก็ได้ครับถ้าแคนวาเต็มมันเด้งไปที่อื่นใช่ป่ะนี่แหละความสนุก นั่นไงนี่ไงมันก็มีอันเดียวเห็นไหมลบอีกหืมอะไรนี่นี่ไงนี่แคนวาตัวนี้พิมพ์เต็มไม่ยอมใช่โอเคครับนี่แหละนี่นะฮะเห็นไหมฮะเขาจะให้เราเอานี้นะครับเราคัดลอกไปเลยนะครับลิงก์อันที่หนึ่งนะครับเราก็มาวางที่นี่ฮะผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวคัดลอกไปอีกนะครับใบรับรองสาธารณะนะครับนี่นะครับเราก็คัดลอกไปเลยนี่เอาไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับคัดลอกนะครับมาวางนี่นะครับตรงนี้นะครับดำเนินการต่อไปเอ๊ะใช่ไหมดูแเลดี๋้ยววผมขอเปิดคู่ขนานก่อนดเปำิเนดินตัวต่ออย่างก่อนใช่ไหมเราจะได้ไม่พลาดถูกแล้วถูกแล้วรอแป๊บหนึ่งนะฮะผมจะได้ไม่ ตรงนี้มันจะค่อนข้างปวดหัวหน่อยบางทีมันกดย้อนไปย้อนมาอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรรูปแบบรหัสนะครับนี่นะฮะโอเคเขาจะตั้งแบบนี้นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับ attribute ผู้ให้บริการโอเคกดดำเนินการต่อนะครับนี่นะฮะพอมาตรงช่องนี้นะครับนี่แรกๆก็งงครับนี่ฮะทำตามมันเลยง่ายดีนี่นะฮะนี่ฮะตรงข้อที่7นะครับ Google Directory Attribute นะฮะเนี่ยนะตรงนี้เราก็เลือกเลยครับ Primary Email นะครับแล้วก็หานะฮะนี่ฮะอีเมลนะครับแล้วก็ First Name Last Name นะครับ First Name Last Name นะฮะเท่านี้นะครับ
กดเสร็จสิ้นนะครับนี่นะครับมันก็จะมาตรงนี้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับนี่นะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับกลับมาตรงนี้นะครับเราจะลองทําการทดสอบนะครับการเข้าสู่ระบบนะครับกดไปเลยนะครับนี่นะฮะเขาจะถามว่ามันเข้าไม่ได้เนาะเราก็ต้องอนุญาตเขาก่อนนะครับเราก็เปิดสําหรับทุกคนบันทึกนะครับอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตแล้วกลับไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลบก่อนนะครับลบอันแคนวาดีไซน์นะครับให้เราเหลือแต่แคนวาตัวใหญ่นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำมาหลายอันนะฮะโอเคตรงนี้นะครับเราเปิดหมดแล้วนะครับเราจะมาทดสอบการเข้าถึงนะครับกดทดสอบเลยนะครับนี่นะฮะเปิดปุ๊บนี่ฮะถ้ามาหน้านี้เหมือนว่าจะได้ใช่ไหมครับถ้าตามหลักแล้วก็คือเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับสเต็ปนี้ถ้าเรากดทดสอบแล้วผ่านก็คือว่าได้นะครับแต่ทีนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับให้ทําการสร้างอีเมลใหม่ขึ้นมา1 อันนะครับสําหรับเป็นการทดสอบเนาะอันนี้ผมสร้างไว้แล้วยังไม่เคยได้เข้าใช้งานนะครับวิธีการสร้างเนาะเดี๋ยวมาแนะนํานะครับการออกแบบผู้ใช้สักนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่ผมมีอีเมลของผมเนี่ยสุรเชษฐ์นี่มี2 อันนะครับผมทําอันนึงเป็นแอดมินอันนึงเป็นธรรมดาเอาไว้นะครับวิธีแนะนําก็คือเอาอย่างง่ายเราแบ่งเป็นครูกับนักเรียนนะครับถ้าเอาแบบละเอียดก็คือพอเป็นครูเสร็จเราไปทําซับในนี้นะครับเนี่ยจัดการหน่วยองค์กรนะครับแล้วเราก็เพิ่มไปอีกว่าเราจะเป็นครูกลุ่มสาระอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะเอาง่ายๆนะครับถ้าเราอยากละเอียดนะครับเราทําเป็นคณิตศาสตร์อย่างนี้สมมุตินะครับเราแยกตามกลุ่มสาระแล้วเราก็ตอนที่เราสร้างเราก็เอาครูเข้ามาแอดไว้ในนี้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับอันนี้เป็นแต่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็แนะนําว่าใช้แค่นี้จะดีกว่านะครับมันจะได้ง่ายนะฮะส่วนนักเรียนก็กองกันพอมันจบพอนักเรียนเขาจบระดับชั้นแล้วเราจะลบหรือไม่ลบก็ว่ากันอีกทีแต่ส่วนใหญ่ก็คือนโยบายคือให้ลบนะครับโอเคตอนนี้ผมมี1 อันแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดหน้านี้แล้วก็เปิดตัว Google อันใหม่นะครับปุ่ม stop share อยู่ตรงไหนโอเคครูนะครับเดี๋ยวขอล็อกอินับ Gmail ก่อนนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแชร์หน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ผมล็อกอินมาแล้วนะครับก็วิธีการล็อกอินก็คือว่าเราก็เข้า Gmail นี่แหละนะครับพอดีมันเป็นเครื่อง Mac ผมก็ทำใช้ไม่ค่อยถนัดก็คือเนี่ยผมก็เลยทำนะครับเป็นแบบไอ้นี่มานะครับเป็นเข้า Account ใหม่อันนี้นะครับมันได้รับคำเชิญแต่ว่าอีเมลเนี่ยเพิ่งเข้าใช้งานเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะวิธีการนะครับเราก็ไปที่ Canva นะครับอันนี้นะครับเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกเราทำยังไงนะครับเราเข้าสู่ระบบครับดำเนินการต่อด้วยวิธีการอื่นนะครับแล้วก็ดำเนินการด้วยอีเมลที่ทำงานนะครับ
ตรงนี้เราก็ใส่อีเมลไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เมลแอดมินธรรมดานะครับอันนี้เป็นเมลที่สร้างขึ้นมาต่อจากนี้นะครับกดดําเนินการต่อนะครับนี่นะฮะเขาจะให้เราสร้างชื่อใช่ไหมครับนี่ครับเราสร้างบัญชีด้วยการลงชื่อเข้าใช้แบบ SSO นะครับเมื่อกี้เราน่าจะทําถูกแล้วนะครับถ้านี้ถูกปุ๊บพอเราล็อกอินเข้ามาเขาจะจุดพลุให้เราแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่นะฮะชื่อโรงเรียนของเรานะครับเนี่ยก็คือเป็นอันว่าเราใช้งานการศึกษาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าเข้าใช้งานครั้งแรกมันจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเข้าถูกต้องปุ๊บอีเมลใหม่ที่เราสร้างเนี่ยเขาพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บเขาจะเป็นจุดพลุให้เลยนะครับฉลองนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้มาดูนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับเนี่ยเราเป็นประเภทนักเรียนเห็นไหมฮะนี่นะฮะรายละเอียดทีมนี่นะครับเป็นด้านการศึกษานะครับเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปตั้งค่าเป็นโลโก้เป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้อันหนึ่งนะฮะเท่านี้เองครับมันก็ได้แล้วเสร็จง่ายเลยหลังๆนี่ง่ายมากเลย อ่ะโอเคครับมีคนถามในช่องแชทนะครับคุณพี่เมียถามว่าเข้าแอดมินได้เสียเงินด้วยอ้าวอันนี้มันต้องเป็น .ac.th ครับใช่ครับถ้าเราใช้เมลส่วนตัวมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าอย่างเป็นสำนักงานเขตเวลาส่งไปยืนยันก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือเอาเอกสารรับรองการจัดตั้งเขตอะไรเนี่ยไปนะครับอาจจะต้องให้ครูหรือคนที่เขตหรือว่าเราต้องไปแปลเอกสารก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ส่งเมลหาก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับในสไลด์มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสารสายเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีมัธยมกับประถมใช่ครับเราก็ไปประยุกต์เอานั่นแหละครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเราก็หวังว่าเนี่ยเดี๋ยวเทปบันทึกไว้ก็เวลาท่านใดจะขึ้นระบบก็มาดูแนวทางถ้าทำไม่ได้ก็ติดต่อมาที่พวกเราก็ได้นะครับยินดีช่วยเสมอนะฮะนั่นแหละครับช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าสมัครในนามครูเนี่ยมันอนุมัติยากมากครับมียังไม่มีใครลองวิธีนี้ก็คือทำหนังสือรับรองตัวเองทำหนังใสหื้อรับรองผมมีเทคนิคหนึ่งแนะนลองนะครับำสลิปเงินเดือนได้มันปริ้นผ่านระบบของสพม.ใช่ไหมครับในหน้าสลิปเงินเดือนอ่ะมันจะมีโดเมนเนมของหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ครับครับฝังไว้ในไฟล์สลิปเงินเดือนส่วนมากเขาจะใช้ระบบเดียวกันเดี๋ยวเข้าให้ดูเข้าให้ดูเบื้องต้นนะครับแต่ว่าคงไม่ถึงหน้าโชว์เงินเดือนเนาะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คใชือ่เราหาหลักฐานเพื่อยืนยันตัวเราว่าเป็นครูในโรงเรียนของรัฐอะไรอย่างเงี้ยครับไม่นก็ะครอัีบกวิธีหนึ่งก็จะเป็นหนังสือรับรองนะครับครับผมอันนี้ถ้าเป็นของที่เขตใช่ไหมครับระบบรับไอ้สลิปเงินเดือนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเนี่ยฮะเราก็กรอกเลข13 หลักกับอันนี้มาใช่ไหมเนี่ยในระบบพวกเนี้ยเขาจะมีแบบเหมือนมี URL ของเขาฝังอยู่นะครับว่าเป็นของเขตของอะไรเงี้ยเราก็เอาเนี่ยแหละแล้วก็เซ็นรับรองด้วยกำกับว่าอันเนี้ยเป็นของหน่วยงานอะไรเงี้ยส่งไปให้เขาของผมว่าทำหลายรอบแล้วหลายคนที่ผมช่วยอ่ะเป็นส่วนตัวผ่านหมดเลยไม่เคยมีข้อแบบเขาเรียกอะไรไม่เคยงอแงเลยเกตผมไม่มีแบบนี้นะอันนี้เหมาะสำหรับคุณครูที่โรงเรียนไม่เป็นไม่มีเว็บอ่ะแล้วก็ไม่ได้ขอ Google Education ทีนะครับก็คือต้องเป็นขอแนะนำส่วนตัวขอแนะนำส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถเชิญได้นะครับเชิญเพื่อนเรา500 คนแต่ว่าโดยส่วนมากก็คือมันคนละประเภทอ่ะ
ก็คือถ้าแบบถ้าให้แนะนําจริงๆก็คือสมัครเป็น .ac.th จะดีกว่าเพราะว่าบางทีผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องกระบวนการตรวจสอบคือเขาว่าตรวจสอบอยู่แล้วแคนวานะครับเพราะว่ามันมีคนที่ทําเถื่อนมาขายเนาะอยู่ในโซเชียลอ่ะเต็มไปหมด199บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเขาก็เอาแบบนี้แหละแล้วก็มาแตกพาเหมือนกับว่าผมเป็น .ac.th ใช่ไหมครับผมก็เชิญเมลตัวเองมาปุ๊บเข้าทีมไอเมลส่วนตัวผมก็ไปเชิญคนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเอาเปรียบเขาทางอ้อมนะครับจริงๆมันหน่วยงานการศึกษาเขาก็ผมคิดว่าเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเรานั่นแหละนะครับเราก็ควรจะทําให้มันถูกนะฮะส่วนพอเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มโตแล้วทํางานมีรายได้เป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพอย่างเราก็ซื้อนะครับเขาซื้อไม่แพงนะครับน้องผมเนี่ยทํางานอยู่อักษรเจริญทัศน์นะครับก็คือตัดผ่านบัตรเครดิตก็ยื่นไปเขาก็จะมีส่วนลดให้แบบจ่ายราย3 เดือนอย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนลดให้อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมีสมาชิกยกมือถามนะฮะท่านทรงวุฒิหรือเปล่าเชิญฮะครับจะขอสอบถามระหว่างการขึ้นระบบ SSO กับการเราเป็นครูแล้วสร้างห้องแล้วดึงเชิญนักเรียนผ่านรหัสนะครับมันมีข้อแตกต่างอะไรกันไหมครับมีครับคืครอับ SSO เนี่ยมันเกิน500 คนได้ครับครับถ้าเราเป็นครูใช่ไหมครับแล้วเราส่งลิงก์คำเชิญมันได้500 คนครับครับครับเท่านี้เลยครับอ๋อครับครับผมได้รู้เหตุผลว่าถ้าจำนวนเด็กเกิน500 คนจะเข้าใช้เนี่ยคือควรจะเป็น SSO แต่ถ้าไม่เกินก็สามารถสร้างห้องแยกห้องแล้วก็เชิญเด็กเป็นบางห้องบางอีเมลได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ได้วเ่หามือนกันการใช่ครับแต่การทำ SSO มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องส่งคำเชิญให้ใครแล้วนะครับเราแค่สอนเขาว่าครั้งแรกที่เขาใช้งานนะครับให้เขาเลือกเข้าเป็นอีเมลที่ทำงานแล้วกดสร้างบัญชี SSO เท่านี้เลยเขาก็จะสามารถล็อกอินเป็นแบบการศึกษาได้ครับแล้วอย่างนี้เด็กจะสามารถแยกห้องหลังจากเข้ามาได้อีกไหมครับสมมุติได้เขาครับลงบัญชีด้วยอีเมลสำนักงานนะครับอ๋อได้ครับเราสามารถไปแอดแยกส่งลิงก์ให้เขาวิ่งเข้าไปในห้องได้ครับเหมือนจัดกรุ๊ปใช่ไหมครับใช่คือแยกห้องแยกงานแยกโฟลเดอร์อย่างเงี้ยนะเพราะก็สอนแยกครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํายกตัวครอัย่บางนะครับครับแตค่รัวบ่าผมก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นนี่นะฮะตรงนี้อันนี้เป็นของโรงเรียนผมเห็นไหมฮะพอมันเกิน500 คนแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเราสามารถเนี่ยครับมาทํารายชั้นเรียนได้อย่างเงี้ยครับกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฮะแต่อันนี้ผมเป็นเทสเนาะมันก็จะแยกแล้วก็คือสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เชิญต่างหากได้เนี่ยครับเนี่ยมันเพิ่มคนได้เนี่ยครับก็ส่งไปเขาก็จะคนที่เราเชิญไปแล้วอ่ะที่นักเรียนที่อยู่ในคลาสของเราอ่ะครับเขาก็จะสามารถใช้งานได้อยู่ดีนะครับเนี่ยสังเกตว่าผมพยายามทําให้มันเป็นแอดที่มันลงท้ายด้วย .ac.th ให้หมดนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเพราะที่โรงเรียนก็ใช้แอดมินก็สร้างยูเซอร์ให้นักเรียนทุกคนนี่เป็น .ac เนี่ยครับแต่ที่โรงเรียนยังใช้วิธีการคือเปิดห้องแล้วก็เชิญเป็นรหัสบางห้องละสี่41รหัสนี้42รหัสนี้อะไรประมาณนี้ครับใช้วิธีนี้อยู่เหมือนเราแยกในคลาสรูมเนาะใช่ไหมใช่ครับแล้ผวก็มให้แยเขากเขแย้กาใช่ใช่ไคด้รับเหมือนกันครับมัน SSO ก็คือถ้ามันเกิน500นี่ก็คือสบายเลยครับครับได้รู้เหตุผลหลักว่าถ้าเหมาะกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ใช้ครูทั้งโรงเรียนนักเรียนที่เกิน500 คนจะดีสุดครับครับครับตัผวมครับ SSO มันมีข้อดีอย่างหนึ่งครับครูเก่าครูใหม่ครูที่ย้ายมาเนี่ยคือเขาจะใช้งานได้อัตโนมัติเลยไม่ต้องไปอะไรก็คือแค่สร้างอีเมลให้แล้วเขาก็ไปแอคทีฟอยู่ในแคนวาครับเขามันก็จะใช้ได้เลยครับ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 ก็พูดง่ายคือเข้าแคนวาแล้วเข้าด้วยบัญชีองค์กรก็สามารถเข้าได้เลยผ่านใชอ่ีเมลครับใช่เพครารัะบตอนที่ผมสอนนักเรียนคือเข้าโดย Google เข้าเป็นเมลองค์กรนี่แหละแต่พอตอนล็อกอินเข้าใช้เลือกบัญชีเป็นแบบเข้าใช้โดย Google นะครับไม่ได้เข้าใช้แบบองค์กรที่วิทยากรสอนเมื่อกี้ครับโอเคครับเข้าใจข้อแตกต่างครับขอบคุณครับ
ครับผมขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะครับคุณครูที่ยังไม่มีเว็บไซต์แนะนำให้ใช้อีเมลดีฟนะครับใช้อีเมลดีฟสมัครแล้วก็ใช้ใบบัตรคุณครูอะบัตรประจำตัวครับจะสมัครแล้วจะง่ายเพราะว่าที่ผมสมัครตอนนั้นก็คือ2 วันก็ได้รับการอนุมัติแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าใช้อีเมลดีฟอะมันเป็น MOE อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แคนวาจับตาด้วยดีมเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไล่เราออกแล้วอ่ะที่ว่าเขาส่งเมลบอกอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ไล่เราออกอีเมลใช้ได้ปกติเพียงแต่ว่าเขาจะปรับมันเกิน100 เทราไบต์มันเกิน100 เทราไบต์พอเกิน100 เทราไบต์ปั๊บมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะบีบทั้งหมดคือทั้งองค์กรอะอยู่ได้100 เทราไบต์ใน MOE อ่ะ MOE ทั้งหมดเลยได้แค่100 เทราไบต์ทีนี้ครูมีกี่คนเขาก็ต้องมานั่งปรับตรงนี้ใหม่พี่ชายครับครับอะไรตกใจเรียกถ้าเรีสยกมัครอีโดในน้ำเขียดมันมีกรณีอีกกรณีนะครับคือของครขับองพีพ่ยชาายเคสของผมนะครับที่ SSO ไม่ขึ้นเลยครับพอดีผมเพิ่งลงเครื่องเพิ่งดูเมื่อกี้ครับผมลูกค้าอยู่ร้านไหนหรือว่าร้านนรอ้กานไหนครับร้านไหนขของกำมะรังใต้ของเกิดอะไนร้อคงรับไปอยู่ไม่ทราบว่าเมลก็ตอบมาหรือยังเมลยังไม่ตอบมาเลยพี่เข้าไปต้เอชง็ครอ SSO ไม่ขึ้นนะครับในเซตติ้งต้องต้รองอรอครัใบช่ไหมต้องรอต้องรอครับผมครับรอให้ทางคุณนั้นตอบเมลมาโอเคโอเคหรืคอรัไบม่ผมก็อีกวิธีหนึ่งก็คือน้องเมลไปที่ต้องเอ็กซ์เพิร์ทอะฮะต้องสมัครของโรงเรียนก่อนไหมสมัครเปค็นทีมครับข้างล่างอ่ะคืออันดับแรกเลยตอนนี้น้องใช้ชื่อเป็นชื่อคนน้องเปลี่ยนจากแอดมินจากชื่อคนนะเป็นชื่อโรงเรียนนี่แนะนำมาจากคุณหนุ่มต้องแก้เป็นชื่อโรงเรียนเลยเพราะว่าที่พูดเมื่อคืฮนะมันเขาซีเรียสเรื่องชื่ออ๋อทีนี้ประเด็นที่ตอนที่ผมสมัครอ่ะคือเขาให้ใส่อย่างน้อย3 คนใช่ไหมครับในองค์กรอ่ะพอดีครัตบอนที่ผมสมัครตอนนั้นอ่ะผมใส่ไปแค่คนเดียวมีผลด้วยไหมครับไม่เกิน3 คนหนึ่งคนผมแต่ใสไ่ด้หนึ่งคนก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอเคโอเคหนึ่งคนก็คไรดั้บผครัมบผมก็ส่งหนึ่คงรับคนโอเคโอเคครับผมคือประเด็นน่ะถ้าได้รับอีเมลมาแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้เราก็ต้องถ้าสมมติได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บแล้วก็อีเมลตอบกลับไปก็คือคถรับามผมเขาหาวิธีแก้ครับมันก็จะได้ท้ายที่สุดของพี่ชายในเคสโหดสุดแล้วครับครับผมตอนนี้ยกก็ตอบโต้กันอยู่ว่าจะได้ไงก็ตอนนี้ก็ส่งข้อมูลขึ้นไปเมื่อวานครับคือได้แล้วมันดีครับได้แล้วจบเลยครับผมโอเคขอบคุณครับนะครับก็อยู่น้องไปเข้า Canva พอทิเชอร์แล้วตรองประสานผ่านทางคุณโอเปนอีกทีหนึ่งครับผมแต่เพราะว่าของผมมีอยู่2 โดเมนไงอีกโดเมนหนึ่งอ่ะ SSO มันมาแต่พอไปเซ็ตแล้วอ่ะที่อนุไม่บังคับกับบังคับตรงนั้นอ่ะมันไม่ให้กดเพิ่มอ่ะตัวล่างอ่ะใส่ SSO แล้วอีกโดเมนหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าน้องใช้ชื่อไงพอใช้ชื่อเสร็จต้องเปลี่ยนก็จะต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผกม็เดี๋ยวลองไปแก้ดูเดี๋ยวมีเคสที่เป็นซับโดเมนสมัครกดบังคับไหมกดบังคับไม่ได้เขาก็เลยอีเมลไปถามว่าทำไมถึงกดบังคับไม่ได้คเรนัีบ่ยผครัมบอีเมลโต้ตอบกับเขาแต่ตอนนี้เขาปัดบังคับได้แล้วก็คือไปถามเขาเลยว่าเป็นเพราะอะไรถึงกดบังคับไม่ได้ก็คือเราอยคารกับแกผ้มบังคับเพื่อให้มันการใช้งานมันครอบคลุมอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมมันคมืีอไอ้น้องหนึ่งอ่ะพี่ก่อนนะโทษครับก็คือถ้าเราไม่บังคับใช้อีเมลนะครับคนที่ใช้อีเมลโรงเรียนอ่ะมันจะไม่อัตโนมัตินะครับเอเดโดจะไม่อัตโนมัติจะต้องไปสร้างกลุ่มแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มเหมือนเดิมครับผมครับเป็นโรงเรียนอนุบาลเบตงเจอเคสเนี่ยครับก็พยายามแก้กันอยู่ครับก็คือต้องมาครับทีนี้ในนามของเขต
พะเยาเขต2เลยครับเขาก็ทำไม่ได้แทนอ๋อแต่ถ้าไม่คุยกับเขาเนี่ยอาจจะบังคับได้ครัแบต่ผข้มอดีของเขตสามารถสร้างแอดมินเพิ่มได้อันนี้ยังไม่มีใครลองบัตนระด้วยเขตเชิดไปลองไหมสร้บางัตแอรดมินเป๋าแบบให้โรงเรียนอ่ะแล้วโรงเรียนเขาก็ไปสร้างกลุ่มให้ครูเขาประมาณเนี้ยหมายถึงว่าเขตสมัครใช่ไหมครับใช่ครับเขตสมัครสมัครผ่านเสร็จก็สร้างกลุ่มสร้างอ่าแอแบดม่ิงนให้โรงเรียนนั้นไปจัดการมันก็ได้แหละครับมันก็คือทําเมลทําเป็นเมลเขตให้โรงเรียนก็ได้ครับใแชล้่วกคร็ับไปที่ไอ้นั่นนะครับสร้างชั้นเรียนนะครับเอาอย่างนั้นก็ได้ง่ายๆครับแบ่งแล้วก็โยนไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไปแชร์แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกครับมันจะแม็กซิมัม500แต่พอถึงจุดหนึ่งก็คือมันเหมือนมันใช้งานไม่ถูกประเภทเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโดเมนเนมเดียวกันอะไรเงี้ยครับจริงๆอะโรงเรียนสมัครง่ายกว่าเขตอีกนะครับแต่ว่าถ้าเหมือนถ้าไม่มีโดเมนเนมอะเนาะถ้าไม่มีมันก็จะยากตรงนี้แค่นั้นเองปัญหาคือต้องมีโดเมนต้องมี Google ทำพวกสเปซอะไรอย่างเงี้ยมันทำเว็บกับ Google ไซต์อ่ะมันก็ทำฟรีนะแล้วก็ขึ้นจดโดเมนเนมมันก็856 บาททำ Google ไซต์เองก็ได้เดี๋ยวผมช่วยเซตให้ก็ได้ ก็จะต้องจ่ายเขาก็ปีอยู่เท่านี้800 กว่าบาทสิ่งที่จะได้ก็คือได้ Google Workspace นะครับ Education ก่อนหรือ100 TB ก็เอาไปทำงานอื่นๆของโรงเรียนพวกงานโสดงานอะไรเงี้ยเก็บภาพเก็บอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ค่อยมาขอ Canva จริงๆหลักๆประโยชน์หลักๆก็คือมาจาก Google นั่นแหละนะครับถ้าเคยสมัครแล้วลืมรหัสผ่านมันมีวิธีขออยู่ครับใช่แต่มันต้องคุยมันจะมีเมนูซัพพอร์ตเขานั่นแหละเราก็สามารถขอคุยได้นะครับโฮสต์เจ้าไหนผมโฮใชสต้์เจ้าไหนจดโดเมนจดกับใครก็ได้ราคาเดียวกันเนี่ย856 บาทถ้าจะเอาแบบนายทะเบียนจริงๆเลยครับคือทีเฮดนิกครับเป็นนายทะใเชบีย่นของประเทศไทยใชไม่่โฮสต์หลังเจ้าไหนก็ได้แต่โดเมนอ่ะจะต้องเป็นทีเฮดนิกครับทีเฮดนิกก็ได้ดอทอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันมีหลายเว็บอยู่ที่จดโดเมนนะมันถ้าดอทอะไรคือมสันาจมบารถคเ่ขะ้าไปเซตเองได้ครับอาจารย์ครัใชบ่ผมคือมันเซตถเอ้างได้ทุกอันครับแต่ว่าคือแค่ว่าเราไปเจอใครแค่นั้นเองใช่ครับไหนก็ได้นั่นแหละฮะโฮสต์ทีเอสติกโลตัสครับคือค่าใช้จ่ายของทีเอสนี่ค่อนข้างสูงนะครับอาจารย์คือแนะนำว่าจดโดเมนจดกับทีเอสนิกแต่โฮสต์ใช้เจ้าไหนก็ได้เราแค่ชี้ DNS ไปเฉยครับเราก็ชี้ไปนี่ครับชี้ไป Google ไซต์ประหยัดสุดเลยสครมัับครจีเมลฟรีอืมพอสมัครฟรีเสร็จปุ๊บเอาโดเมนแอดมาวางปุ๊บเราก็สมัคร Google Workspace ต่อเป็นแอดมินแอดชื่อโรงเรียน .ac.th ได้อีกครับใช่สุดประหยัดครับผมทำแนะนำหลายโรงเรียนอยู่ฮะแต่ว่าคนที่เป็นแอดมินต้องขยันหน่อยครับตกลองนิดนึงต้องทำหลายอย่างครับขอหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับตอบโต้ครับใช่คือขั้นตอนการขอ Google Edu หรือ Google Workspace อ่ะมันก็เหนื่อยพอสมควรเพราะช่วงหลังขอยากขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือหนังสือเขต Google Workspace หรือ Google G Suite ของ Workspace Edu เนี่ยตอนนี้ไม่มีวิธีอื่นเลยต้องขอหนังสือเขตเท่านั้นที่ทราบข่าวมาไม่ต้องเขตรับรองตัวเองเลยก็ได้พี่เนี่ยเดี๋ยวเหรทอำยังไงดไีด้เดี๋เยหวรอผมฝากตัวอย่างหนังสือไว้กับพี่พัสภูมิแปะในนั่นให้หน่อยก็แล้วกันในสไลด์แคนวาเนี่ยได้เยครับได้ครับใช่ก็ได้ถ้าเราอย่างนั้นได้ก็ดีเลยเพราะว่าพี่เจอเนี่ยไม่อนุญาตเลยแต่มีวิธีลัดอยู่ก็คือให้บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Google อ่ะทำให้มีจ่ายรู้สึก1,700มั้ง1,700-1,800อ่ะได้เลยเว้ยเทปนี้มันออนแอร์ซะด้วยสิท่านเดี๋ทยวรงถ้าสุดเดี๋ยวถ้าไว้ป๋าปิดเรคคอร์ดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแนะนำอีกช่องทางหนึ่งอ่ะเชิญปิทด่าเนรคคสอร์ดมก่มอนตอยิ่างนั้นปิดเรคคอร์ดก่อนลืมเชิญท่านสมมุติครับ
ครับจะสอบถามเมื่อกี้พูดถึง Google Site ครับผมสอบถามหน่อยสมมุติถ้าเราอยากใช้โดเมนของโรงเรียนในการสร้าง Google Site แต่เราไปจดโดเมน .ac นะครับแล้วชี้มายัง Google Site ที่เราเป็นล็อกอินด้วยโดเมนโรงเรียนเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับใช่ครับคือที่ผมเคยคือถ้าเราสร้าง Google Site โดยใช้อีเมล Gmail ธรรมดาแล้วเรามีโดเมนอยู่เราสามารถชี้ใส่ชี้ได้เลยมาใส่ได้แต่ใช่พอเป็นโดเมนโรงเรียนปุ๊บจะเอาโดเมนที่เราจดด้านนอกอะครับมาใส่ไม่อ๋อมันได้ไหมครับอย่างนั้คนรัไมบ่ไผด้มครับมันคนละไอ้นั่นกันมันคนละค่ามันคนละค่ากันในเรคคอร์ดครับครับคือถ้าเราไม่เช่าสมมติเราถนัดเว็บเราต้องงานแค่ประชาสัมพันธ์แล้วเก็บงานทุกอย่างไว้ใน Google Drive ไงก็เลยกล่าวว่าถ้าทำจาก Google Site ได้เสร็จแล้วก็ไปจดเอาโดเมน AC แล้วชี้มาที่เนี่ยมันได้ไหมแต่ผมลองแล้วมันไม่สามารถกรอกเป็นแบบนี้ได้แบบนั้นมันจะซ้อนกันไปเรื่อยๆครับอถ๋ถ้าจะมองในเชิงเทคนิคแล้วก็คือแบบว่าครับโดเมน a.ac.th ใช่ไหมฮะเป็นโดเมนแม่แล้วก็มีโดเมน b ชี้มาที่โดเมน a ใช่ไหมครับครับครับมันไม่ใช่ซับโดเมนเพราะว่าถ้าเป็น Google Site จริงๆอ่ะพอจดเป็น .ac.th เสร็จปุ๊บเขาอนุญาตให้เราทำซับโดเมนเราก็แค่ทำชื่อซับโดเมนแล้วก็พอยเตอร์กลับมาที่ DNS record ได้อ๋อทำเป็นซับโดเมนเอาใช่ทำได้ครับครับครับแล้วผมสอบถามกรณีหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้เราจดเป็น Google for Education แล้วผมจะสามารถไปอีกค่ายหนึ่งสามารถทำได้ไหมอย่างเช่น Microsoft อย่างเงี้ยสามารถชี้คุยกันยาวเลยเรื่องเนี้ยคืนนี้ก็ไม่จบอ่ะเรื่องเนี้ยMicrosoft เนคี่ยืออันนี้คืกวอ่าคือที่ถามเพราะว่าคือด้วยสเปคคอมที่โรงเรียนมันไม่ไม่ได้ใหม่มากก็เลยใช้เป็น Chrome OS พอใช้ Chrome OS คืออยากจะสอนนักเรียนอย่างเช่น Word Excel โดยพื้นฐานก็จะนั้นมันมีค่าย Microsoft อยู่หรือว่าจะใช้ Google Doc หรือว่า Google Sheet ในการสอนเนี้ยก็เลยจะสอบถามว่ามันสามารถทำได้ไหมคือใช้Office 365แต่โดยใช้เมลของโดเมนของ Google อะไรสามารถผูกหรือชี้ได้ไหมสอบถามครับผมมีวิธีแนะนำนะครับแต่กระบวนการพิสูจน์แล้วก็รอเนี่ยยาวนานกว่านะครับแต่ว่าเขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเฟรนลี่กว่า Google นะในมุมที่เคยคุยอ่ะคือแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะพอๆกันแหละเพราะว่า Google เนี่ยพอผมใช้วิธีว่าสมมติยื่นไปเนี่ยช่วยโรงเรียนสักโรงเรียนหนึ่งเนี่ยยื่นไปปุ๊บช้าไม่ได้ผมกดหาซัพพอร์ตเลยเดี๋ยวซัพพอร์ตโทรมาเองเลยเป็นคนไทยเลยนะครับแต่ก่อนเขาไม่มีอันนี้ของ Microsoft มีเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับเอาไงดีเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวส่งวิธีการให้นะครับมันจะยาวมากขั้นตอนการเซตเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือหน้าออฟฟิศนะครับแอดมินเซ็นเตอร์ของออฟฟิศนะครับ Microsoft นะฮะถ้าเราได้ใช่ไหมฮะนี่ครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อันนี้สิเดี๋ยวนะครับนี่ครับเนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมใช้เป็นบนโดเมนเดียวกันผมไม่ได้ทำซับโดเมนเพราะว่าถ้าพอทำซับโดเมนใช่ไหมครับอย่างที่หลายๆท่านทราบกันนั่นแหละเวลาไปทำแคนวาทำอะไรเงี้ยมันจะติดปัญหาว่าแบบมันจะส่งรีเควสต์อะไรไม่ได้ทีนี้พอทำแบบนี้ก็คือมันจะมีปัญหาแบบนี้ก็คือมันพอยต์ที่ชัดเจนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระบบการส่งอีเมลนะครับมันเป็นผูกกับ MX Record เพราะฉะนั้นผมอันนี้ผมเลยเลือก MX Record อ่ะเป็นของ Google ก็คือให้จดหมายอ่ะไปเข้าที่ Google จะไม่เข้าใน Microsoft นะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราทำได้ใช่ไหมครับในกรณีนี้นะครับเขาก็จะให้เรามานะครับครู500,000นักเรียน1,000,000นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถแอดเขาเนี่ยซึ่งเป็นอันเดียวกันกับฝั่งนั้นได้เลยเป็นอันเดียวกันกับฝั่งเนี่ยครับเป็นฝั่ง Google ได้เลยมันจะเป็นบัญชีเดียวกันแล้วมันก็จะซิงค์ข้อมูลกันนะครับนักเรียนก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ในนี้ก็คือข้อดีเขาก็คือเนี่ยครับ Word Excel PowerPoint แต่ว่าเขาเป็นออนเว็บนะครับเนี่ยฮคะรับใช่อย่างที่พี่น่าจะทราบนั่นแหละนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะวิธีการคือตอนแรกผมเห็นมันมีแบบ365แต่เป็นแบบ
ใช้ได้เฉพาะ iPad หรือสมาร์ทโฟนหรือเปล่าครับที่เขาเปถิูดกไดต้้องใช้ครับตอนเขาให้ไม่เกินหน้าจอ10.5นิ้วครับเขาจะถือว่าเป็น education อ๋อครับพอดีคือกำลังจะแก้ปัญหาว่าคือเครื่องใช้เป็น Chrome OS เนื่องจากสเปคคอมไม่ได้แรงแล้วโปรแกรมที่สอนโดยส่วนมากก็คือจะใช้ออนเว็บซะส่วนใหญ่ไงก็เลยจะสอนการใช้ Word Excel PowerPoint นั่นเด็กยังไงให้โดยใช้ผ่านตัวนี้ได้ก็เลยมองไปที่365จะได้ไหมหรือว่าถ้า365ไม่ได้ก็คงต้องไป Google Doc หรือ Google Sheet แล้วมัน export ไฟล์ออกมาได้เหมือนกันอาจจะต้องใช้เพราะเครื่องมือต่างๆก็คล้ายๆคลึงกันนี่ครับวิธีการขึ้นระบบครับนี่ฮะเซิร์ชใน Google ก็เจอครับเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะแต่ว่าขั้นตอนเขาอ่ะในการยืนยันก็คือใช้เหมือน Google นั่นแหละครับแต่ว่าคือมันรอหน่อยเพราะว่าอันนี้เซตอ่ะถ้าเราใช้โดเมนเนมที่เราจดกับในไทยอ่ะเวลารอมันจะช้าไม่เหมือนคนที่ทํากับคาวแฟร์มันจะไวมากครึ่งชั่วโมงมันก็รู้เรื่องแล้วไอ้พวกนี้คือรอเป็นวันเวลาแบบไปอัปเดตในหน้าเนี่ยครับในโดเมนเนมนะครับตรงเนี้ยหน้าเนี้ยเพิ่มโดเมนเนมเข้าไปเนี่ยให้เขามายืนยันเนี่ยตรงเนี้ยมันรอเป็นวันเลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าผมย้ายมาคาเฟ่แล้วไวปื๊ดเลยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะบอกวิธีการขึ้นเอาไว้นะครับเนี่ยฮะมาทําตามได้นะครับเนี่ยฮะพอทําเสร็จก็ใช้ได้ครับเนี่ยไม่ต่างกันแต่ว่าถึงบอกว่าไอ้เรื่องเนี่ยคือถ้าทําจริงๆมันคุยกันยาวมากเนี่ยครับเพราะว่าเขามีการเซตเนี่ยครับตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เหมือนเลื่อนเจอนะครับมันจะมีคําว่าพวก TXT record พวกอะไรเนี่ยครับพวกนี้เราต้องไปทําในที่อื่นด้วยนะครับเนี่ยฮะมันก็ต้องไปผูกกับไอ้ระบบที่เราสามารถจัดการโดเมนเนมเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้แปะลิงก์อันนี้ให้ในช่องแชทอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับมีต่อไหมครับครับครับขอบคุณครับแต่ดูแล้วขั้นตอนคือมันสามารถใช้ได้สองอย่างแต่ค่อนข้างต้องหลายขั้นตอนหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวจะลองดูวิธีถ้าไม่ได้ก็คงอาจจะใช้เป็น Google Doc สอนเครื่องมือแทนครับขอบคุณครับ่าจะครบแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามีเพิ่มเติมถามพี่กรณ์ครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะฮะก็คงจะรับข้อมูลกันจุกจุกทีเดียวเดี๋ยวยังไงถ้าสมาชิกทุกท่านที่อยู่อยากได้เพิ่มเติมก็ติดต่อท่านสุรเชษหรือท่านพัศภูมิก็ได้นะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลในการแก้ปัญหาก็ถือว่าเป็นกระบี่มือดีทีเดียวนะครับในการทําเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่มีคําถามนะฮะในช่วงนี้ก็ถามหลังจากนี้ก็ได้นะครับหรือติดต่อท่านส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของการบ้านนะฝากทางวิกรมอบการบ้านให้สักนิดครับผมทำอะไรดีต้องการง่ายหรือยากครับถ้าง่ายก็เอแคาปเจง่อายๆเลยครับเอพาื้นงห่ลาัยงๆครคัรบับถ้ายากก็เป็นงานครับแคปหน้าจอแคปหน้าเนี้ยช่วงเนี้ยอยู่กับเราแคปเดเีล๋ยวยคจระับได้ถามต่อเดี๋ยวจะได้ถามต่อถามมาครับกทม.ว่าไงฮะหมดไปกี่ล้านครับจะไม่ทราบเบื้องลึกแต่ว่าโดเมนของ Google ของผมอ่ะมันไม่ได้ .ac.th เนาะมันมันเป็น .go.th .du .bangkok.go.th มันก็ไม่ได้เลยฮะแต่เปล่าแสดงว่าเขาจ่ายตังค์ไว้ให้เราหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจงบหมดแล้วเลิกกันไหมฮะยังน่าจะใช้ตลอดไปมั้งเหมือน MOE นี่ไงหรือเปล่าของฝั่งกทม.อันนี้ผมไม่รู้นะพี่จรูนอันนี้ผมพูดในฐานะที่ฝั่งที่ผมเข้าใจมาแล้วกันก็คือว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็คือไปทําโครงการร่วมกันเนาะบริษัทหนึ่งนะครับไปทําโครงการร่วมกันกับหน่วยงานการศึกษาของกทม.ว่าทําเป็นระบบมาสเตอร์อีเมลให้ก็คือเป็นระบบ Google Workspace นั่นแหละแล้วก็คือให้ตัวแทนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาอบรมวิธีการใช้งานการเพิ่มยูเซอร์การอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเอากลับไปบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ใช้กันใช่ไหมครับครับทีนี้พอโดเมนเนมมันไม่ได้เป็น .ac.th เนี่ยผมก็เลยไม่ชัวร์ว่ามันเข้าข่ายหลักไหมเพราะว่าพอเขาออกมาน่ะเขาเป็นพาร์ทเนอร์ไงมันไม่เหมือนแคนวานในตอนนี้ที่แบบว่าเป็น edu expert ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจตรงนั้นว่า
มันจะสามารถใช้ได้ถาวรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างของสพม.เนี่ยมันก็เป็นเคสลักษณะเดียวกันว่าถ้าสพม.ใดนะครับณเวลาเนี้ยโดนแฮ็กไปแล้วใช่ไหมฮะโดนแฮ็กไปแล้วลบแอคเคาท์ทิ้งนะครับลบ .ac.th นี้ทิ้งการที่จะขอขึ้นใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักคนที่อยู่ใน Google เลยหรือว่าเป็นคณะทำงานหรืออะไรเหล่านี้เลยอ่ะมันยากมากแล้วขอขึ้นใหม่ก็โอกาสที่จะได้ก็น้อยมากเพราะว่ามันเป็น .go.th มันไม่ใช่ .ac.th อย่างเงี้ยครับใช่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยั่งยืนไหมนะครับเอาเป็นว่ามีให้ใช้ก็ใช้ไปก่อนนะ ครับก็เมื่อกี้นี้เห็นบอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้นสังกัดเราทําให้ทําต้นสังกัดทำมาเนาะลูกต้นสังกัดอีก300-400โรงเรียนเนี่ยก็สามารถให้ได้มีสิทธิ์ใช้ได้เลยมั้ยถถู้กาตท้ำอแงบครบันบั้นนะแต่โรงเรียนไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากเพราะว่าบางโรงเรียนก็จะไม่ได้จดโดเมน .ac.th อะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ก็เลยมีไอเดียว่าถ้าต้นสังกัดไปทํามาเลยแล้วก็ลูกๆอีก400โรงเรียนที่อยู่ภายใต้ต้นสังกัดเนี่ยเพื่อจะได้มีสิทธิ์ใช้เลยอย่างนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมเห็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งอาจารย์จิรัตแจ่มสว่างเขาเหมือนแบบมีแคปชั่นอะลง Facebook อะประมาณว่าเขาคุยกับหน่วยงานแคนวานะครับว่าแบบมันจะมีการให้ความร่วมมือระหว่างของประเทศเรากับแคนวาว่าใช้ในด้านการศึกษาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเฟสตรงเนี้ยมันไปถึงตรงไหนแต่ว่าอืมมันมาในช่วงพร้อมๆกันกับที่แคนวาเนี่ยเปิดให้สมัคร Education ด้วยตัวเองได้อะไรประมาณเนี้ยครับทีนี้พอผมก็ไม่ได้ตามแกเนาะเพราะว่าพอโรงเรียนผมได้ปุ๊บผมก็จบเออะไรอย่างเงี้ยอใช่นั่นแหละตัว SSO ตัวนี้ที่ว่าเกิน500มีขอบเขตจำกัดไหมครับมันไม่มีครับจริงๆมันเชิญอีเมลอื่นที่เป็น @gmail ไปอะไรเงี้ยมาก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะการใช้งานนะครับถ้าเราพูดถึง term of ไอเนี้ยข้อตกลงระหว่างผู้ใช้นะครับก็คือมันควรที่จะเป็นโดเมนที่เป็น .ac.th นั่นแหละเราไม่ควรแบบไปทํากับเขาแบบนั้นอ่ะเหมือนแบบว่าเขาก็อุตส่าห์เชื่อใจเราแล้วอ่ะว่าให้เราเป็นว่าเราเป็นโรงเรียนนะเป็นครูนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เข้าใจความเป็นครูแบบไทยๆของเราก็ได้ว่าแบบมีโดเมนอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็อยากเอา Gmail ของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยของน้องที่โรงเรียนอะไรเงี้ยที่เป็น @gmail มาเข้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆพอมันมีเป็น .ac.th เราก็ใช้แบบนี้ไปเลยจะดีกว่าในส่วนของเขตนะครับที่จะสมัครตอนนี้มีปัญหาตรงที่ว่า Google อ่ะไม่ให้ที่เป็น email.go ตอนนี้ของสมอหนองคายเนี่ยกำลังยื่นขออยู่ครับส่งอัปเกรดไปแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่คือถ้าเขตไหนขอ Google Workspace ได้ก่อนหน้านี้ครับก็คือไม่มีปัญหาเลยก็ต่อแคนวาได้เลยแต่ถ้าจะสมัครใหม่ตอนนี้ครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมแล้วถ้าจะเป็นเขตจะไปจดโดเมนเป็น .ac ก็ไม่ได้ไม่ไดเข้าอีกใช่ ปัญหาของมันนะครับไม่ได้นะ spm.ac.th อย่างเงี้ยสพม.ก็มีหนังสือจัดตั้งคือของเขตอะครับผมไม่มั่นใจเนาะมีท่านสน.อยู่ในนี้ด้วยเนาะแต่คือหนังสือรับรองการจัดตั้งอะครับของสำนักงานเขตมันเป็นพระราชบัญญัติมันเป็นหนังสือตีตราครุฑประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยทีนี้มันจะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษใครเขาจะมาแปลให้ล่ะนอกจากเราไปแปลเองใชพ่อเครารับแปลเองผมไม่มั่นใจว่าอำนาจของผอ.เขตสามารถเซ็นประทับตรารับรองทับในตัวไฟล์นั้นได้ไหมนะคือผมเคยขอตอนที่มันแตกกันใหม่ๆอ่ะหมายถึงว่า Google เขาแยกออกไปเนาะก็คือตอนนั้นคือมันมีการตราพระราชกิจจาว่าให้มีสพม.ใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมีสำนักงานเขตที่เป็นรายจังหวัดเกิดขึ้นซึ่งจังหวัดข้างเคียงผมเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนนั้นด้วยแล้วทีนี้ผมก็เป็นผู้ประสานงานขอไปก็คือเอาตัวนี้แหละแนบไปแต่ว่าพี่คนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้วิธีการว่าเขาเป็นไฮไลท์เขาเป็นไฟล์ PDF นั้นมาแล้วเขาก็ไฮไลท์ในส่วนนั้นส่งไปให้ Google เขาก็แอปพรูฟให้ประมาณนี้ครับก็ยังไม่มีใครลองใช่เสียจะลองครับทําแบบนี้ทําก็คือขฝอากดอฝ่าวโดิศเมกนรทดสอบไว้ด้วยนะฮะจะได้มาตอบโจทย์สมาชิกเยอะๆโอเค
เนี่ยแล้ผวมก็การบ้านเอาไงฮะยังไม่ได้จบการบ้านจะให้กาถร่าบย้านรูปตอนนี้ให้มีชื่อตัวเองแล้วส่งเลยใช่ไหมฮะหรือว่าเอาแบบถ่ายรูปนี่แหละครับไงเอาตามนี้นะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากได้วุฒิบัตรนะครับให้แคปเจอร์แล้วเอารูปที่มีพื้นหลังและมีวิทยากรอยู่ด้วยนะครับส่งท่านก็จะได้วุฒิบัตรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ถือว่าง่ายมากเลยนะฮะทางผมก็ส่งลิงก์สําหรับส่งงานให้แล้วนะครับไม่ต้องเกรงใจเราแจกไม่อั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายมากวันนี้นะครับขอบคุณทางวิทยากรนะครับขออนุญาตหยุดการบันทึกใน